สวัสดีค่ะวันนี้แม่เล็กมาอีกแล้วนะคะแม่เล็กจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง8เคล็ดลับทำยังไงให้หน้าเด็กสำหรับสาววัย40บวกบวกนะคะไม่ว่าจะเป็นสาววัยไหนนะคะก็ต้องดูแลผิวพรรณนะคะให้เราดูดีอยู่เสมอไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะคะเราก็ควรจะมาดูแลผิวกันนะคะเพื่อให้เรายังเป็นสาวสวยตลอดไปนะคะเราไปดูกันนะคะว่ามันมีอย่างไรบ้างค่ะสำหรับสาวๆวัย40ปีขึ้นไปนะคะคงเจอปัญหาผิวหน้าไม่มากก็น้อยไหนจะปัญหาผิวหน้าหย่อนคล้อยผิวไม่กระชับไม่เรียบเนียนใบหน้าหมองคล้ำอยากได้ผิวพรรณในวัย20ปีอีกครั้ง Thailand Post Mart เขาจึงมาแชร์8เคล็ดลับดูแลผิวให้หน้าเด็กสำหรับสาววัย40บวกบวกนะคะเขาบอกว่าถ้าทำตาม8วิธีนี้เขารับรองว่าหน้าเด็กแน่นอนข้อแรกเลยนะคะก็คือการบำรุงผิวหน้าด้วยสกินแคร์ดีๆปัจจัยสำคัญที่บ่งบอกถึงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีก็คือผิวพรรณไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวกายของเรานะคะถ้าดูไม่กระชับแต่งตึงเนียนละเอียดแล้วก็ต่อให้ประคมแต่งหน้าแต่งตัวอย่างไรก็ไปไม่รอดสักรายสิ่งสำคัญเลยก็คือเริ่มปูพื้นฐานด้วยผิวสวยๆเนียนใสละเอียดไม่มีจุดด่างดำก่อนเป็นอันดับแรกดังนั้นแม่เล็กมีความเห็นว่าครีมเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะคะเพื่อนๆ 2. มองโลกในแง่ดีปล่อยวางให้เก่งเพราะผู้หญิงวัย40ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นวัยที่มีหน้าที่รับผิดชอบมากมายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวลูกสามีไหนจะหน้าที่การงานอีกล่ะมีเรื่องปวดหัวให้คิดไม่เว้นแต่ละวันแต่หารู้ไม่ว่าเนี่ยแหละเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ผิวหน้าเกิดรอยเหี่ยวย่นได้ง่ายมากๆทางที่ดีปรับมุมมองความคิดของตัวเองให้มองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นปล่อยวางให้เก่งเรื่องบางเรื่องไม่ต้องเก็บมาใส่ใจบ้างก็ได้เพื่อให้สมองของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะเพื่อนๆ 3. กินอาหารที่มีประโยชน์ผักผลไม้หลากหลายสีเชื่อไหมว่าอาหารเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อร่างกายนะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงหรือเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะและอาหารบางชนิดยังเพิ่มวิตามินชะลอความแก่ได้ดีอีกด้วยผักและผลไม้หลากหลายสีนอกจากอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆแล้วยังมีสารอาหารที่สำคัญอย่างไฟโตนิวทรีนที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ต้องได้รับจากพืชเท่านั้นนะคะคือช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆในร่างกาย 4. การเล่นโยคะรู้หรือไม่ว่าการเล่นโยคะมีผลวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าทำให้หน้าเด็กหุ่นดีผิวสวยขึ้นจริงแถมยังฝึกสมาธิให้ใจเย็นรู้สึกผ่อนคลายได้ดีอีกด้วยถ้าสาวๆหลายคนเกิดความรู้สึกทำไมชีวิตประจำวันของเราวุ่นวายขนาดนี้ขี้หงุดหงิดง่ายเหมือนจะเป็นวัยทองซะตั้งแต่ตอนนี้แนะนำเลยค่ะเล่นโยคะเป็นการออกกำลังกายที่มีประโยชน์มากๆนะคะเพราะว่านอกจากจะฝึกสมาธิฝึกจิตใจให้นิ่งขึ้นแล้วยังทำให้หุ่นของสาวๆดีขึ้นมากแถมหน้าเด็กผิวดีอีกด้วยนะคะเพื่อนๆ5. หลีกเลี่ยงแสงแดดกลางแจ้งตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึงเวลา4โมงเย็นนะคะแสงแดดตอนเที่ยงวันส่งผลกระทบต่อผิวโดยตรงนะคะทำให้ผิวขาดความยืดหยุ่นก่อให้เกิดจุดด่างดำและทำให้เซลล์ผิวเกิดการเจริญเติบโตแบบผิดปกติแสงแดดที่แรงเป็นต้นเหตุทำให้เกิดรอยเหี่ยวย่นฝ้ากระและผิวหยาบกร้านที่บ่งบอกถึงความแก่และยังดูเหมือนคนไม่ดูแลตัวเองอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีภัยร้ายแอบแฝงที่อาจเกิดโรคร้ายอย่างมะเร็งผิวหนังอีกด้วยนะคะเพื่อนๆ 6. มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่มีทัศนคติในแง่บวกการเลือกคบเพื่อนก็สำคัญเช่นกันนะคะเพื่อนๆถ้าเราคบเพื่อนไม่ดีขี้นินทามีความอิจฉาริษยากันอยู่ตลอดเวลาอาจทำให้เราหงุดหงิดใจได้เหมือนกันคงไม่มีความสุขเท่าไหร่นักถ้ามีเพื่อนประเภทมีทัศนคติในแง่ลบต่อการใช้ชีวิตนะคะและการทำให้จิตใจของเราขุ่นมัวไปด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกคบเพื่อนคิดบวกคิดดีมองโลกในแง่ดีนั้นในการดำรงชีวิตนอกจากจะสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มให้กับเราได้แล้วจิตใจของเราก็จะแจ่มใสกระปี้กระเปร่าร่าเริงขึ้นอีกด้วยและรู้หรือไม่
เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของเราเนี่ยแหละจะทำให้เราดูน่าคบหาและดูเด็กลงอีกด้วยค่ะเพื่อนๆ 7. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแย่ๆที่ส่งผลเสียให้แก่ก่อนวัยพฤติกรรมในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เราทำเป็นประจำทุกวันแต่ไม่รู้ตัวเลยว่าส่งผลเสียต่อร่างกายและผิวพรรณของเรามากๆอาจทำให้เราดูแก่ก่อนวัยมากขึ้นไปอีกอาทิเช่นชอบกินน้ำอัดลมชอบกินของทอดๆมันๆชอบอาบน้ำร้อนล้างเครื่องสำอางล้างหน้าแรงๆชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลเสียโดยตรงต่อผิวพรรณของสาวๆทำให้ผิวแห้งเหี่ยวมากยิ่งขึ้นไปอีกควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้เพื่อชะลอให้ผิวพรรณของเราอ่อนเยาว์ไปอีกนานๆนะคะข้อ8เข้าสถาบันความงามทางรัฐดูแลผิวทุกข้อที่กล่าวมาถ้าทำมาหมดแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าผิวหน้าตัวเองไม่เห็นดูเด็กลงเลยเนื่องด้วยสาวๆในวัย40ปีขึ้นไปมักเจอปัญหาผิวพรรณที่มักจะถลำลึกจนแก้ไขได้ยากแล้วการบำรุงผิวก็เอาไม่อยู่โยคะก็รั้งไว้ไม่ได้คงต้องหันมาเสียเงินพึ่งสถาบันความงามแล้วล่ะค่ะในปัจจุบันนี้มีการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังด้วยวิธีการรักษาที่เหมาะสมแต่ละสภาพผิวที่สามารถช่วยชะลอความแก่ได้และผลลัพธ์ของการรักษาส่วนใหญ่เป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะเคล็ดลับที่แม่เล็กเอานำมาฝากนะคะมี8เคล็ดลับเนาะอันนี้ต้องขอเครดิตให้กับ thailandpostmart.com นะคะซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลนะคะแล้วแม่เล็กก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ทำยากนะคะก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ไม่ว่าก็น้อยนะคะสำหรับสาวๆสวอย่างเรา สววงเล็บนะคะสวยเว้ยโอเคค่ะวันนี้แม่เล็กก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เพื่อนๆเข้ามารับชมข้อมูลดีๆกับแม่เล็กนะคะก็ยังไงก็ตามถ้ารักถ้าชอบนะคะฝากกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้แม่เล็กต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะทำเสียงค่อยเชียร์บ๊ายบาย